นี้พวกเราทั้ง3คนก็จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมที่ส่งจดหมายให้กับทางเราโดยเรานะคะจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของวิทยาศาสตร์มีคำตอบงั้นเรามาเริ่มจดหมายฉบับแรกกันเลยดีกว่าค่ะดีค่ะโบจดหมายฉบับนี้เนี่ยมาจากน้องแตงโมค่ะอ๋อน้องแตงโมใช่แล้วค่ะน้องแตงโมเขียนไว้ว่าสวัสดีค่ะพี่การ
ภาพดีให้สามารถขอปู่พูดได้ค่ะโหมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะและแล้วก็มาถึงจดหมายฉบับที่2กันแล้วนะคะซึ่งจดหมายฉบับนี้เนี่ยมาจากน้องพิชาค่ะน้องพิชาเขียนเอาไว้ว่าอะไรหรอคะน้องพิชาเขียนมาว่าสวัสดีค่ะพี่ขนุนพอดีพ่อกับแม่ของหนูเนี่ยกำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่พี่ขนุนพอจะมีคำแนะนำในการสร้างบ้านให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีหรือเปล่าคะโหคำถามของน้องพิชาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะทุกๆวันนี้เนี่ยสภาพอากาศประเทศไทยก็ร้อนร้อนและวิธีการสร้างบ้านให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีก็คือลงไปเชิญผู้กล้าขึ้นมาหนึ่งท่านค่ะได้เลยค่ะแอนพ่อหมี่คะมีแต่คนอยากขึ้นมาร่วมสนุกกับเราแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะพ่อหมี่คะพี่พนักงานหลังสุดเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเชิญขึ้นมาได้เลยค่ะเชิญขึ้นมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะปรากฏใน
จะทำให้ภาพเนี่ยเชื่อมโยงเข้าหากันและนอกจากนี้นะคะถ้ามีภาพมาปรากฏในเวลาไล่เลี่ยกันก็จะทำให้ภาพเนี่ยเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆจนพวกเราเนี่ยมองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวไหมล่ะคะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะและนอกจากนี้นะคะหลักการนี้เนี่ยยังใช้หลักการเดียวยังใช้ในการสร้างภาพลวงตาด้วยนะคะเหมือนภาพนี้ใช่ไหมคะโบใช่แล้วค่ะว้าวขนุนคะท่านผู้ชมคะขนาดภาพนี้เป็นภาพนิ่งยังดูเหมือนขยับได้เลยนะคะถ้าไม่เชื่อก็ลองมองถามภาพนี้ไว้ประมาณ5วินาทีนั้นเรามาเริ่มพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็พิมพ์ตาหนึ่งครั้งค่ะที่พ่อหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงคิดค้นมาเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตครับขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยว